230กว่าเหรียญคุณพวันดูแนวโน้มทองคำช่วงนี้จะเป็นไงบ้างครับโทษค่ะทองคำเชื่อว่าน่าจะยังคงเป็นไซด์เวย์นะคะแนวรับน่าจะอยู่แถว1,220นะคะอืมครับก็ราคาทองตอนนี้ก็ราวๆนี้นะฮะ1,220 1,230เหรียญเงินบาทก็32บาท22 23สตางค์นะครับคุณพวันครับค่ะประเมินไว้ว่าช่วงนี้ถ้ามีการรีบาวด์ขึ้นสังเกตได้เลยว่าทุกๆสัปดาห์เนี่ย SPDR จะมีการทยอยขายลงมาประมาณอาทิตย์ละ10ตันแต่อาทิตย์นี้พิเศษหน่อยอาทิตย์นี้มาแล้ว10ตันยังไม่ถึงปลายอาทิตย์เลยวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้18ฮะ18ธันวาคมครับเพิ่ง2วันเองคืออาจารย์อังคารเพิ่งผ่านไปแค่2วันขายมาแล้ว10ตันเพราะนั้นเชื่อว่าพรุ่งนี้น่าจะมีเห็นการเทขายรายละลอกใหญ่อีกครั้งนึงทุกครั้งถ้าใกล้ๆจะมีการแถลงข่าวของ FOMC และยิ่งเที่ยวนี้มีการลุ้นกันว่าจะมีการลด QE ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อว่าจะเป็นช่องทางซึ่งพวกฟันทั้งหลายเนี่ยรอการรีบาวของทองคำแล้วก็จะมีการเทขายทีนี้อยู่ที่การแถลงออกมาว่าเที่ยวนี้มีการลดหรือไม่มีการลดถ้าเที่ยวนี้เนี่ยไม่มีการลด QE จริงก็เชื่อว่าทงจะลงไม่ลึกอาจจะมีแนวรับอยู่ที่ 1,220-1,200 หรือว่าเออร์เลอร์ก็โลสุดของปีคือ 1,180 แล้วจุดนี้เองเชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่ดีที่สุดของนักลงทุนที่จะทยอยสะสมเพราะว่าหลายๆค่ายประเมินว่าปีหน้าไตรมาส1จะเป็นช่วงไฮสุดของปีคือเขาอาจจะประเมินเหมือนกับปีที่ผ่านมาของปีนี้ก็คือปีนี้เนี่ยช่วงไฮสุดอยู่ในช่วงมกราคมกุมภาเพราะนั้นเองก็ช่วงนี้เป็นจังหวะเองถ้าทยอยซื้อในแถวๆนี้พอถึงช่วงไฮสุดก็ต้องทยอยขายออกมาเพราะว่าปีหน้าประเมินไว้ว่ามีโอกาสได้เห็น 1,100 1,000 หรือแม้กระทั่งถ้ามีเออร์เรอร์ก็น่าจะเป็น900ปลายๆค่ะอืมนะครับก็คืนนี้เฟดจะประกาศผลการประชุม FOMC ประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งได้หรือเปล่าครับคุณพวันประมาณตีหนึ่งครึ่งอะค่ะตีหนึ่งครึ่งเลยนะบ่ายโมงครึ่งที่อเมริกาที่นิวยอร์กนะฮะก็ถ้าเกิดว่าเฟดเนี่ยไม่ลด QE ตรึง QE ไว้จะมีส่วนดันทองคำขึ้นมาได้บ้างไหมครับก็ทำให้ทองคำดิ่งกลับขึ้นมาแต่ก็ด้วยความที่ทองคำเป็นแอสเซทที่ให้ผลตอบแทนกับทองกับนักลงทุนได้ไม่เยอะตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเนี่ยทองคำลดลงมาประมาณ 26% แล้วอันนี้เป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำให้คนหันมาถือครองทองคำน้อยลงอะค่ะอืมนะครับก็คืนนี้ประกาศผลของเฟดนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีตัวเลขอะไรสำคัญอีกบ้างไหมครับคุณพวันครับพรุ่งนี้จะมีตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานเป็นรายอาทิตย์แล้วนะคะก็สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีคนขอรับสวัสดิการถึง260,000ตำแหน่งซึ่งถือว่าเป็นยอดสูงสุดของปีเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะนั้นเองเนี่ยเที่ยวนี้ก็เชื่อว่าการประกาศตัวเลขออกมาน่าจะลดลงเพราะนั้นตัวนี้ถ้าลดลงตามคาดอันนี้จะเป็นตัวกดดันให้ทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสที่จะย่อลงมาส่วนวันศุกร์เนี่ยจะเป็นการประกาศตัวเลข GDP ไตรมาส3ครั้งที่3ซึ่งครั้งที่แล้วประเมินไว้อยู่ที่3.6 ก็น่าจะเขาตามคาดการณ์นะคะที่ 3.6 ค่ะโอ้สูงนะฮะไตรมาส3 GDP ของสหรัฐบวกตั้ง 3.6% นะฮะค่ะใช่ค่ะถือว่าค่อนข้างสูงแล้วก็ก่อนคริสต์มาสปีใหม่นี่คุณพวันดูว่าจะมีการเคลื่อนไหวใหญ่ๆของทองคำอีกบ้างไหมครับก็ช่วงหลังจากวันที่15ไปเชื่อว่าทองคำน่าจะมีหลังจากวันที่ประกาศของเฟดไปเนี่ยก็เชื่อว่าการเคลื่อนไหวของทองคำอาจจะมีน้อยลงเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะลองรีฟนะคะจะหยุดยาวกันเลยด้วยนั้นเองเนี่ยก็เชื่อว่าการแกว่งตัวของทองคำอาจจะไม่เยอะแต่ก็อาจจะเป็นช่องทางของHedge Fund บางกลุ่มที่ยังคงทำงานอยู่อาจจะเป็นโอกาสในการทุบเพราะนั้นมี2นัยยะอาจจะเงียบไปเลยหรืออาจจะแกว่งตัวแรงรุนแรงนะคะอ๋อนะฮะก็ต้องระวังเหมือนกันนะช่วงคริสต์มาสปีใหม่
วอลุ่มบางๆน้อยๆนี่ออเดอร์เล็กๆก็ดันตลาดได้แล้วนะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในช่วงปีใหม่นี้ทางบริษัท YLG จะยังคงเปิดทำการหรือจะปิดวันไหนอย่างไรบ้างครับที่ YLG เราปิดวันที่30จนถึงวันที่1นะคะเนื่องจากตลาดโคเมดปิดวันที่30เหมือนกันค่ะอ๋อปิดตั้งแต่30ธันวาวันจันทร์นะฮะค่ะแล้วก็ถึงวันที่1ค่ะถึงวันที่1ก็3วันนะฮะค่ะใช่ค่ะวันที่1มกราแล้วเปิดทำการวันที่2มกรานะฮะใช่ค่ะอ๋อใครที่จะติดต่อ YLG ซื้อขายทองคำนะฮะชำระเงินรับเงินรับทองกันก็นะฮะหยุด30 31 1แล้วก็เปิดวันที่2มกราวันคริสต์มาส25ธันวาหยุดหรือเปล่าครับตามช่วงตลาดยุโรปอเมริกาทางยุโรปยังมีเปิดนะคะทางซีกอเมริกาอาจจะปิดอะค่ะอ๋อยุโรปยังเปิดแต่ว่าอเมริกาปิดนะฮะ25ธันวาโอ้โหยุโรปนี่ขยันจริงๆนะขณะวันคริสต์มาสนี่ยังทำงานเลยนะฮะ25ธันวาก็อาทิตย์หน้าแล้วล่ะนะวันพุธหน้านะฮะพุธหน้า25ธันวาก็โดยรวมแล้วปีนี้แหมทองคำถือเป็นปีที่ราคาทองลดลงมาเยอะมากนะคุณพวันครับ26%เยอะมากค่ะ26%เลยเหรอเยอะที่สุดในรอบกี่ปีที่ผ่านมาในรอบหลายปีเลยนะใช่ค่ะแหมมันน่าจะเปลี่ยนจากลบเป็นบวกนะก็เมื่อ10ปีที่ผ่านมาทุกปีก็จะบวก10บวกตลอดเลย 30% นะคะแต่ด้วยความที่ตอนลงมาที่ระดับสูงเพราะฉะนั้นอันนี้เองมันเป็นสิ่งทำให้เปอร์เซ็นต์ที่ลงมามันเยอะมากค่ะเพราะอย่างตอนปีนขึ้นอย่างตั้งแต่900ตั้งแต่600กว่าไปถึง700เปอร์เซ็นต์มันถึงจะเป็น20กว่าขึ้นไปด้วยความที่ปริมาณยอดเงินของทองมันต่ำไงคะถึงบวก 20% ก็ออกมาไม่สูงเท่าไหร่แต่ตอนที่อยู่ระดับสูงย่อลงมาถ้าลบ 20% กว่าเปอร์เซ็นต์ก็ลบด้วยอย่างน้อยก็ 3-400 เหรียญนะคะนะฮะก็ถือว่าปีนี้ทองคำลงมา400เหรียญได้มั้งนะฮะดูแล้วได้ค่ะ400ไปทำไฮอยู่แถว700 1,700 กว่าค่ะใช่ฮะ400กว่าเหรียญนะนะก็ถือว่าเยอะมากนะฮะเอาละครับก็ในช่วงนี้ก็อยากให้คุณพวันได้ช่วยอวยพรปีใหม่ให้กับแฟนๆวิเคราะห์ข่าวร้อนสักเล็กน้อยครับค่ะขอให้แฟนๆข่าววิเคราะห์ข่าวร้อนเนี่ยมีความสุขความเจริญไม่ว่าทำอะไรสมความปรารถนาก็คิดดีทำดีคิดใหม่ทำใหม่ปีหน้าเจอกันอีกครั้งขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จค่ะครับแหมขอบคุณมากนะครับคุณพวันครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับครับนะฮะก็นั่นคือคุณพวันนาววัฒนทรัพย์นะวิทยากรของเราซึ่งก็ให้ความรู้ให้ข้อมูลเรื่องทองคำกับเราด้วยดีตลอดมานะครับก็เป็นประโยชน์นะฮะคุณพิสุทธิ์ของคุณพิสุทธิ์มีข่าวอะไรเพิ่มไหมก็ยังไม่มีเห็นข่าว